ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะคลิปนี้แอดจะมารีวิวหนังจีนน่าดูเรื่องรักแรกคือเธอ My Love ฉายในปี2021ความยาว1ชั่วโมง55นาทีกำกับโดยเทียนฮั่นนำแสดงโดยสีกวงฮั่นและจางล้วนอ่ะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่ารับชมได้ทั้งไอฉีอี้มีซับไทยค่ะเป็นเรื่องราวความรักใน3ช่วงวัยระหว่างพระเอกโจเสียวฉีนักเรียนว่ายน้ำกับนางเอกนักเรียนที่ย้ายมากลางคันโยหยงฉือสมัยม.ปลายพระเอกตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่แรกพบจึงเกิดเรื่องราวความรักใสซื่อบริสุทธิ์ของวัยรุ่นแต่ก็มีอุปสรรคครอบครัวนางเอกเกิดขึ้นทำให้นางเอกย้ายบ้านจากไปโดยเมธบอกลาพาร์ทนี้น่ารักดีค่ะกุ๊กกิ๊กสดใสสมวัยรุ่นค่ะแต่พอนางเอกหนีไปพระเอกของเราก็เป๋เลยค่ะไม่เป็นผู้เป็นคนจบจากม.ปลายพระเอกของเราก็ไปเฝ้าร้านอินเทอร์เน็ตค่ะผ่านมา 2-3 ปีพระเอกกับนางเอกได้เจอกันอีกครั้งในมหาวิทยาลัยแต่ทว่านางเอกมีแฟนแล้วเป็นตัวท็อปซะด้วยซึ่งแฟนนางเอกคิดนอกใจมีกิ๊กพระเอกรู้ความจริงจะบอกความจริงกับนางเอกแต่ลงเอยไม่สวยมีอันต้องแยกย้ายกันไปพระเอกแฮวอีกแล้วค่ะหลายปีผ่านไปต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองพระเอกกับนางเอกโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในวัยทำงานพระเอกยังคงคลั่งรักนางเอกเหมือนเดิมจนได้คบกันในที่สุดแต่ก็เหมือนจะผ่านไปอย่างราบรื่นด้วยดีเป็นเพราะอุบัติเหตุที่พระเอกช่วยนางเอกไว้ทำให้เกิดบาดแผลกับตัวพระเอกทำให้พระเอกหมดอนาคตกับการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำซึ่งมันก็เกิดแผลในจิตใจของนางเอกเช่นกันทำให้ทั้งสองคนไม่ได้ไปต่อเรื่องราวในพาร์ทนี้บีบคั้นอารมณ์คนดูอย่างแอดมากคอยลุ้นเอาใจช่วยให้ทั้งสองผ่านอุปสรรคไปให้ได้นังดำเนินมาจนถึงบทสรุปของคนทั้งสองร่วมเวลา15ปีที่คนทั้งคู่ผ่านอะไรด้วยกันมามากมายตั้งแต่ม.ปลายเข้าสู่วัยมหาวิทยาลัยจนถึงวัยทำงานหนังทำให้คนดูมีอารมณ์ร่วมทั้งสุขทุกข์ไปกับตัวละครมียิ้มหัวเราะน้ำตาซึมไปกับพระนางแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปพวกเขาจึงเลือกเก็บแต่ความทรงจำที่ดีและหวังให้อีกฝ่ายมีความสุขคือพอแอดดูจบบอกเลยความรู้สึกของเรามันเต็มอิ่มมากยิ้มนะแต่น้ำตาซึมคือรู้สึกเสียดายที่คนสองคนรักกันแต่ไม่ได้ลงเอยกันแต่ก็ไม่เสียใจนะถือว่าพวกเขาทำเต็มที่แล้วหากใครดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะบ๊ายบายค่ะ